ปิดโพสต์ที่ม้าหลังถูกโยงมั่วตบดารารุ่นน้องชาวเน็ตถามจริงไม่จริงหลังเพจสิทราเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนของทนายตั้มทิ้งบอมชุดใบ้คำใบ้ปริศนาถึงนักแสดงรุ่นใหญ่คนหนึ่งที่ตบหน้านักแสดงน้องใหม่ที่ประเทศเกาหลีเหตุชวนไปกินปูแล้วไม่ไปทำให้นักแสดงน้องใหม่ตัดสินใจแจ้งความเอาเรื่องซึ่งฝั่งของม้าอนภานักแสดงรุ่นใหญ่ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับรายการทุกโต๊ะข่าวทางช่องอมรินทร์ทีวีว่าที่ทนายดังเขียนเกินไปอย่าใช้คำว่าตบดิฉันไม่มีอะไรจะพูดและไม่ใช่นักแสดงรุ่นใหญ่ไม่ใช่คนดังและมีชื่อเสียงอะไรทั้งหมดไม่ได้ใหญ่โตตามที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องดังกล่าวได้มีการปรับความเข้าใจไปจนจบแล้วไม่ได้มีอะไรคุยกันธรรมดาโดยในวันที่29พฤศจิกายนกลับมาจะมาชี้แจงล่าสุดหลังตกเป็นข่าวมาอนภามีความเคลื่อนไหวโดยโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวขอบคุณลูกค้าที่สั่งซื้อครีมแม้ว่าตนจะยังอยู่ที่เกาหลีใต้ในขณะที่โพสต์ก่อนหน้าพี่มาโพสต์ขณะเดินอยู่บนถนนที่เกาหลีใต้นั้นมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์สอบถามถึงเหตุการณ์ข่าวคราวที่เกิดขึ้นว่าจริงหรือไม่กันเป็นจำนวนมาก